พอลบปุ๊บพฤติกรรมการแสดงแอคชั่นเนี่ยมันก็จะไม่ดีอ่ะมันก็จะออกไปทางลบทีนี้กลับมาเรื่องกายวาจาใจคือร่างกายของเราภายนอกเนี่ยมันสามารถส่งผลต่อจิตใจและความรู้สึกของเราได้ถ้าเราอยู่ในท่าที่หม่นหมองท้อถอยห่อเหี่ยวเราจะไม่มีพลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นภาษากายร่างกายมันสามารถเรียกพลังเรียกความรู้สึกให้กับเราได้ก่อนที่จะก้าวขึ้นไปบนเวทีถ้าเราขึ้นด้วยแบบไหลตกหลังค่อมอะไรเงี้ยมันไม่มีทางที่เราจะดึงสมาธิหรือดึงแรงออกมาใช้ได้ในเวลานั้นแน่ๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำไมครูถึงต้องบอกว่าเฮ้ยอย่าลืมจัดระเบียบร่างกายเพราะมันจะช่วยกระตุ้นจิตใจเราได้อย่างเช่นท่าที่มันแบบอย่างเงี้ยเมื่อเราทำท่าอย่างเงี้ยมันคือท่าของการแบบชนะท่าของการที่แบบสะใจดีใจใช่ไหมหรือแม้กระทั่งกล้ามเนื้อบนใบหน้าของเราพอเรายกกล้ามเนื้อขึ้นลองดิอารมณ์มันจะเปลี่ยนเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะเมมโมรีการทำงานของกล้ามเนื้อไว้แล้วมันจะบอกว่าถ้าเกิดเราทำหน้าแบบนี้คือเรากำลังมีความสุขทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มเครียดเริ่มเซ็งแล้วเราไปทำร่างกายให้มันซ้ำเติมจิตใจเข้าไปมันก็จะยิ่งหมองหม่น ถ้าเราเหนื่อยเราท้อเราเซ็งใช้ภาษาร่างกายช่วยอย่างแบบโกตินี่เขางานเยอะงานเยอะมากก็พักผ่อนน้อยเวลาจะไปทำงานอะไรบางทีมันก็เกิดอาการเหนื่อยล้าเหนื่อยไม่มีอารมณ์เขาก็จะแบบมีวิธีการปลุกความรู้สึกเขาด้วยการแบบมาเติมแล้วเขาก็จะแบบคึกขึ้นมาได้ทั้งภาษาร่างกายด้วยแล้วไม่ใช่ภาษาร่างกายอย่างเดียว เสียงด้วยพูดบอกตัวเองพอเวลาเราพูดบอกตัวเองเราจะได้ยินเสียงของเราเองมันไม่จำเป็นที่จะต้องให้ใครมาพูดบอกเราก็ได้บอกว่าแบบเหมือนคำว่าอันนี้เข้าเรื่องพูดแล้วจากกายมาวาจาแล้วคือกายเราก็ต้องอยู่ในท่าที่มันจะทำให้เราฮึกเหิมอ่ะเวลาเราสะใจเราทำท่ายังไงเออพอประกาศว่าเราเลือกคุณมันมาแล้วทุกครั้งที่เราทำท่าเนี้ยร่างกายเมมโมรี่เราอ่ะมันจะดีดขึ้นมามันจะบอกว่าเฮ้ยเมื่อเราทำท่าเนี้ยนั่นแหละคือเราดีใจเราสะใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณท้อคุณเหนื่อยล้าคุณโมโหคุณเครียดสามารถใช้ร่างกายเราเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นได้มันจะช่วยเรื่องจิตใจได้รวมไปถึงการฮึกเหิมก่อนที่จะขึ้นไปโชว์ด้วยนะมันจะไม่มีแบบว่าเพลงขึ้นแล้วค่อยมาทำท่าความจริงครูทุกท่านทุกคลาสก็จะบอกเสมอให้พร้อมละจะขึ้นปุ๊บปลุกตัวเองให้พร้อมว่าเราจะทำได้เราจะออกไปเจอคนที่เรารักแล้วเจอคนที่เขารอคนรักเราที่เขารอเราอยู่ปลุกตัวเองแล้วออกไปแล้วนี่แหละผมคือศิลปินนี่แหละคือเวทีคอนเสิร์ตของผมไปอุ้ยเงี้ยมันจะมาแล้วมันจะเครื่องติดเร็วใครก็ตามที่ครูวิจารณ์ว่ามันมาช้าไปหน่อยเครื่องร้อนช้าไปนิดนั่นแหละต้องใช้วิธีนี้ปลุกตั้งแต่ก่อนขึ้นอินโทรเพลงเลยไม่งั้นคุณจะเริ่มไปติดเมื่อกลางเพลงหรือว่าช่วงท้ายแล้วซึ่งมันอาจจะช้าไปไม่ทันคนดูก็อาจจะแบบพอเริ่มจะรู้สึกอินเพลงจบส่วนในช่วงแรกๆมาก็แบบนัวๆอื่นๆไปอย่างเงี้ยเพราะนั้นปลุกตัวเองก่อนตามด้วยนี่คือเรื่องของร่างกายเพราะฉะนั้นอย่าอยู่ในท่าที่มันแบบดูแล้วมันห่อเหี่ยวหมดแรงท้อแท้เพราะมันจะดึงจิตใจเราให้ดีฟลงไปด้วยให้ดาวลงไปด้วยนะครับอย่างที่สองเรื่องวาจาก็คือเวลาเราถูกคอมเมนต์เราก็เสียเซลล์ใช่ไหมบางคนก็แบบหมดแรงไปเลยก็มีนี่คือสิ่งที่คุณรู้สึกจากการที่คุณฟังแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณฟังแล้วคุณรู้สึกลบกับตัวเองลบบวกไม่บวกลบไม่ใช่ลบลบกับตัวเองมันก็เลยแย่ทีนี้เราบอกตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องบอกในใจเราพูดกับตัวเองได้เพราะว่าพอเราพูดหูเราจะได้ยินพอได้ยินแล้วมันจะจำมากกว่าการคิดเองใช่ไหมสมมติเวลาเราทบทวนว่าแบ
จะต้องท่องจำอะไรบ้างถ้าเราคิดแค่ในใจว่าแบบ212 24 36 อะไรเงี้ยยกตัวอย่างสุดคูณแต่ถ้าเราท่องออกมา212 224มันจะช่วยให้จำได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเข้าหูเราด้วยมันก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่มันจะเก็บเข้าไปสู่คลังสมองของเราทีนี้ถ้าเกิดเราบอกตัวเองได้เฮ้ยฉันทำได้ฉันไม่แพ้พูดเลยแล้วก็หลีกเลี่ยงการพูดอะไรที่มันเป็นเชิงลบเพราะเราพูดมันก็เหมือนเราบอกตัวเองอีกนั่นแหละเราฟังมากๆมันเหมือนถูกสะกดจิตเข้าใจป่ะมันจะเคลิ้มไปเองถ้าเราพูดสมมติเพื่อนถามเป็นไงแล้วเราบอกว่าไม่ไหวว่ายากว่ะทำไม่ได้ว่ะนอยว่ะมันก็แย่ใช่ไหมมันก็คือพูดไปมันก็บอกตัวเองอีกมันก็ยิ่งทำให้ซ้ำเติมเข้าไปอีกแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าแบบถ้าเราพูดแต่คำที่มันดีๆที่มันเป็นบวกทำได้เดี๋ยวอีกสักพักนึงมันต้องดีแน่นอนตรงนี้ยังไม่ใช่แต่อีกแป๊บนึงทำได้เราแก้ไขได้เราพยายามได้เราเอาชนะได้บอกตัวเองพูดออกมาได้เลยไม่ต้องกลัวว่าใครเขาจะว่าเราบ้าเพราะเราก็มีเชื้อบ้าอยู่แล้วทุกคนแหละไม่งั้นไม่อยู่ในนี้ไม่ได้หรอกนะบอกตัวเองอันนี้คือเรื่องของวาจาเมื่อเราต้องการการปลอบใจเราปลอบใจตัวเองได้ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาช่วยพูดให้มันได้ยินเฮ้ยแพ้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายหลังจากนี้เราจะแข็งแรงขึ้นเราจะชนะเราจะทำได้บอกตัวเองด้วยคำพูดได้มันจะช่วยได้ส่วนเรื่องใจก็คือในสิ่งที่เราคิดถ้าเราคิดบวกอยู่เสมอเราคิดอยู่เสมอว่าคือคนทุกคนมีความสามารถมีคุณค่าในตัวเองทุกคนอยู่แล้วถูกปะแต่ว่ามันอาจจะคนละมุมอาจจะไม่เหมือนกันแต่ไม่มีใครที่มันไร้ค่าหรอกคนทุกคนก็เก่งหมดมีทักษะที่มันต่างกันครูก็ไม่สามารถทำที่อย่างพวกเด็กๆทำได้อย่างเช่นการร้องเพลงครูก็ร้องสู้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดมาแสดงแข่งกันก็อาจจะสู้ครูไม่ได้เพราะครูมีประสบการณ์มากกว่ามีวิชามีความรู้มากกว่าเพราะฉะนั้นต่างคนมันก็ต่างมีทักษะต่างกันใช่ไหมตอนนี้เราก็ได้ครูจาก3คลาสซึ่งให้ทักษะเรามาให้ครบเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพได้เพราะฉะนั้นอย่าแบบอย่าทีเนี้ยจะมาบอกว่าบางทีครูเห็นไทยเหมือนไม่ค่อยมั่นใจงั้นบอกตัวเองคิดให้ดีว่าเฮ้ยเราก็มีคุณค่าไม่แพ้คนอื่นนะทุกคนหรืออย่างที่บอกออกไปปุ๊บทำไมโอ้โหเพื่อนออกไปร้องคำนี้กรี๊ดดังๆเราออกไปเงวเนี่ยถ้าเราไม่กระตุ้นตัวเองแล้วเราไปเห็นพวกนี้เราก็อาจจะทำให้กำลังใจหรือพลังเรามันลดลงได้ ใช่ป่ะพอมีเสียงกรี๊ดดังๆเราก็ดีใจพอเงียบๆไปเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นได้เสียงอย่างนั้นบ้างหรือ เห็นป้ายไฟชื่อตัวเองน้อยกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาบั่นทอนเราแต่ถ้าเกิดเราคิดเหมาไปหมดเลยว่าทั้งหมดคือ AF8 ทั้งหมดคือแฟนคลับรวมทริปรวมอ่ะ ขอแบ่งด้วยมันก็จะรู้สึกดีขึ้นมากกว่าที่เราจะแบบเป็นไปหน่อยไปใส่ใจตรงนั้นเพราะฉะนั้นก่อนขึ้นเวทีหรืออะไรอย่างแพรวท่าทางหนูอาจจะต้องทำเพื่อให้ใจมันมาเข้าใจป่ะตอนนี้ท่าทางหนูอ่ะมันไม่เอื้อต่อการที่จะทำให้เราฮึกเหิมภาษากายอ่ะบางทีหนูก็แบบหนีบอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องแบบมีท่าอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกภูมิใจในตัวเองไหมยืนขึ้นดิท่าที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยภูมิใจในตัวเองอ่ะภายหลังได้สัก39ลูกอ่ะไหนลองทำท่าที่เราทำแล้วเราโพสต์นิ่งไว้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นท่าที่เราแบบภูมิใจในตัวเองดิภูมิใจในตัวเองอ่ะว่าเราก็เป็นคนเจ๋งว่าเราก็มีคุณค่าว่าเราก็ไม่แพ้ใครว่าเราก็ไม่กระจอกว่าเราก็อ๋อท่าคือบอก V24 ด้วยน่ะเนี่ยแล้วอันนี้คือโอ้โหทีมครูภูมิใจแทนมากเห็นท่าทีมทำท่านี้แล้วมันใส่ให้สุดใส่ให้เต็มอ่ะแล้วดึงขึ้นมาให้ได้นะลองแบบลอง yes สักทีดิ1 2 3 yes อันเนี้ยมันมาพร้อมกันทั้งท่าและเสียงด้วยเสียงมันก็เข้าหูเรามันก็ทำให้เราแบบว่าคึกคักได้ F8 มีบูมรุ่นยังยังช่องไงการบูมที่มันจะแบบว่ารวมกันเป็นหนึ่ง
มียังยังคิดเลยชงและอาจจะเอาแบบว่าร้ายกาจมาปิดท้ายหรืออะไรก็ได้เอามาผสมแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่มันเป็นหนึ่งเลยซึ่งทุกรุ่นเนี่ยเขาจะมีเราลองทำกันเซ่ใครคิดเก่งเราจะพูดว่าอะไรกันบ้างอย่าง F6 นี่เขาง่ายมาก F6 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 A 6 F A เย่ F6 F6 6 F A 6 F A กลับไปกลับมาใครช่างคิดบ้างใครเป็นที่เขาบอกร้ายกาอะไรอย่างเงี้ยแบบร้ายกา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 ไม่ขอขอใครบอกเอ๊ะแปดร้ายกาของเราสลับกันไปร้ายกาเอ๊ะแปดร้ายกาเอ๊ะแปดระเบิดระเบิดร้ายกาเอ๊ะแปดเยอะ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 เลยดีเลิศเลิศเอาเราสี่คำเอ๊ะแปดเราต้องสรุปคำก่อนว่าเราต้องพูดอะไรบ้างสรุปคำก่อนสรุปคำแล้วก็พูดอะไรบ้างเบอร์เบอร์ไรกันเบอร์ไรกันเบอร์ไรกันเบอร์สุดท้ายที่เราจะเบอร์ A8 เลิศ A8 ไรกันแล้วก็อย่าเบอร์เบอร์ไม่แต่ว่าไรกันมันเป็นคอนเซ็ปต์เราไม่ต้องแบบปิดปิดอ่ะเลิศเราเบอร์ไรกันไหมเลิศเราเบอร์ไรกัน A8 เลิศ A8 เบอร์ A8 ไรกันไปอ่ะ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 ต้องA8 ไรกันอีกเราสองเมืองขนาดแต่มันควรจะมีคำว่าอเลิศนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเราแบบเลิศแปดแรงเอ๊ะแปดเลิศเอ๊ะแปดอะไรเงี้ยมันจะคล้องกันนะระหว่างคำว่าระเบิดเลิศไรกาดไรกาดอะไรเงี้ยจะผสมกันเอ๊ะแปดเลิศเอ๊ะแปดไรกาดเอ๊ะแปดไรกาดยาวสรุประเบิดระเบิดไรกาดว่าจะเป็นเอ๊ะแปดประมาณ3ถึง5คำเอ๊ะแปดสามแล้วก็เลิศระเบิดไรกาดแล้วก็ทั้ง8ครั้งเนี่ย8ครั้งเนี่ยโอ้โหโหแล้วก็ไม่มีพอแฮมพอดีโค้ดตกมืออะไรได้ป่ะเออเล่นกันแล้วก็กอดคอกันอยู่ของไงชงไงชงก็ดีมือป่ะดีมือป่ะสรุปไป A8 A8 พูดพูดอะไรบ้างแอปไปกี่ครั้งนะ3ครั้งระเบิดระเบิดแล้วลากยาวนะระเบิดระเบิดลากยาวโลกแตกโลกมากเอ๊ะแปดเอ๊ะแปดเอ๊ะแปดระเบิดระเบิดลากยาววู้ก็เอ๊ะแปดเลิศเออระเบิดระเบิดเลิศนอนเลิศเอ๊ะแปดเลิศเอ๊ะแปดเลิศเอ๊ะแปดไรกันแล้วก็ขลุ่มดีส่งเลยต้องมีท่าไหมครับผู้ชายเลิศเอ๊ะแปดดีท่าแล้วผู้หญิงก็พูดเลยแล้วส่งแล้วผ่านเลยเออเหมือนกันไรกันก็ไรกันไรกันน้องกันไรกันทั้งน้องกันไรกันน้องกันเอ๊ะแปดละกันกันสุดท้ายลากยาวเอ๊ะแปดไรกันมันต้องควรแบบว่าสมมติผู้ชายพูด F8 ผู้หญิงพูดเลิศแล้วผู้หญิงก็ต่อย F8 ผู้ชายก็เลิศไม่งั้นผู้ชายจะ F8 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 อย่างเดียวแล้วเสียงมันจะแบบเป็นโมโนเลยสุดท้ายอย่าลืมลาก A8 ลากกันไหนวะเลิศ F8แต่ครูเห็นว่าทีมผิดตลอดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ทางรายการก็ทำทางที่สามมันต้องทั้งหญิงชายเพราะว่าเราดูไหมเอฟแปดทั้งสุดท้ายพรุ่งนี้เหรอรายการทางท่าอย่าตะโกนมากตะโกนมากเดี๋ยวแป๊กเดี๋ยวเสียงแป๊กทำท่าตอนรายการไหมทำท่าพร้อมกันไม่ได้นะทำท่าพร้อมกันเถอะเพราะว่าแบบมันก้มมันไม่พร้อมกันอ่ะไม่ใช่เราเลยก้มแบบผู้ชายผู้ชายก็จะก้มแต่ผู้หญิง
1 2 3เอ๊ะ